นับสนุนโดยขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบชิ้นใหม่อร่อยฟินชิ้นใหม่ทุกคนครับนี่เล็กซี่ครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเล็กซี่ค่ะคุณรักใช่ไหมคะตัวจริงน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณเล็กซี่เองตัวจริงก็สวยมากเลยนะคะเล็กซี่สวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่เขามองแปลกๆนะคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกเขาตากระตุกเฉยแต่เล็กซี่ว่าไม่ใช่นะคะดูเหมือนคุณแม่รังเกียจเล็กซี่ทำหน้าเหมือนกับอยากจะฆ่าเลยค่ะโอ้ยไม่หรอกนี่ที่บ้านหล่อนเนี่ยเขานินทากันต่อหน้าแบบนี้เลยเหรอเล็กซี่ไม่ได้นินทานะคะเล็กซี่พูดให้วิทย์ฟังค่ะคุณแม่แอบฟังทำไมหรอคะตายร้ายยิ่งกว่าคนอื่นอีกโอ้โหเจ๊นี่กระเป๋าใครอ่ะกระเป๋าลักฟ้านี่ลักฟ้ากระเป๋ามาทำไมฉันจะกลับบ้านอ่ะเฮ้ยนี่อย่าเพิ่งกลับดินะไปตลาดเป็นเพื่อนกันหน่อยผมจะพาเล็กซี่ไปเดินเที่ยวที่ตลาดไปดูพวกผลไม้ไทยหน่อยไปด้วยกันนะอ่ะไปด้วยกันไม่อ่ะคุณไปเถอะเฮ้ยไปด้วยกันไปด้วยกันเถอะนะคะคุณรักเล็กซี่อยากให้คุณรักช่วยเลือกผลไม้ไทยค่ะไปกับคุณวิทย์คงไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่อ่ะค่ะนะคะคุณรักก็ได้ค่ะลุงเดี๋ยวฉันไปกับคุณเล็กซี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วกลับบ้านกันนะเอาเจ้าเองสบายใจเลยงั้นไปเลยนะไปซอนมีมันจะเป็นยังไงต่อเนี่ยคืออะไรหรอคะน่ากินมากเลยค่ะ Durian ว้าวผมจะบอกเล็กซี่แล้วนะพี่คุณอย่าทำแบบนั้นนะถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นนะฉันจะไม่คุยกับคุณไปตลอดชีวิตเลยอย่างนี้ก็เท่ากับหลอกลวงเขานะก็ผมไม่รักเขาพี่คุณจะพูดแบบนี้นะลาวิทคะฮะมีอะไรกันเหรอคะคือฉันแค่บอกคุณลวิทนะคะว่าอย่าพูดเยอะเพราะว่าเหมือนเขาจะลืมแปรงฟันนะคะเอ้ว dirty มากเลยค่ะแต่ก่อนก็ลืมแปรงฟันเหมือนกันนะคะไม่ขนาดนั้นนะคนรักคะอันนี้คืออะไรเหรอคะอันนี้เขาเรียกว่ามะไฟค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างเหรอคะมันก็จะฝาดๆค่ะแล้วก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงแต่บางลูกก็หวานค่ะซื้อไปลองได้นะคะอร่อยนั่นละวิทย์หนังหลักฟ้าก็ไม่ได้บ่อยมากนี่ฝรั่งนั้นไทยวะอยากซื้ออะไรเป็นพิเศษอันนี้ของเขาคุณพ่ออยู่ไหนคะทนายโทรมาบอกว่าบ้านเราโดนอายัดทรัพย์ทั้งหมดอายัดทรัพย์เหรออะไรวะทำไมเป็นอย่างนี้คุณพ่อต้องกลับมาจัดการให้พิมพ์นะคะพิมพ์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเงินพิมพ์ลูกเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนตอนนี้พ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อจะทำยังไงเหมือนกันลูกไม่รู้ล่ะถ้าบ้านเราหมดตัวพิมพ์จะฆ่าตัวตายพิมพ์จะไม่ยอมให้ใครดูถูกพิมพ์จะไม่ยอมลำบากเด็ดขาดคุณพ่อเข้าใจนะคะฮัลโหลพิมพ์อย่าทำอะไรอย่างนั้นนะลูกพิมพ์พ่อรักลูกพิมพ์อย่าทำอะไรอย่างนั้นลูกฮัลโหลนี่พวกแกนี่หนังลักฟ้าแกดังฉันจิบหายแกอย่าอยู่เลยน้องหนกจ๊ะให้พี่กลับเถอะนะพอไอ้รับมาพวกเราจะได้ชิ่งเลยนะแต่จอร์นไม่อยากกลับนี่คุยรู้สามัคคีหน่อยสิเว้ยเองไม่เห็นคุณนายไงเขาจะกินหัวแล้วได้อยู่แล้วก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้ใครไปไหนทั้งนั้นน่ะต้องอยู่รับผิดชอบกันก่อน
นี่คุณแม่ครับคุณลุงต้องรับผิดชอบอะไรอีกครับนั่นสิคะจริงๆเรื่องนี้เพราะคุณแม่นั่นแหละค่ะหาเรื่องจนคุณราวิต้องทำแบบนี้ก็เพราะอย่างนั้นไงถึงต้องอยู่รับผิดชอบด้วยกันก่อนน้องหนกจ้ะคือพี่เมาหรือน้องหนกมันเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันก็จริงแต่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยดูกันไม่ออกเลยหรือยังไงว่าแม่รักฟ้ากับตวิทเนี่ยรู้สึกกันยังไงคุณแม่นี่คุณแม่ดูออกเหรอครับแม่ไม่ได้โง่นะตอนนี้ตวิทเองต่างหากที่จะต้องแก้ปัญหาแม่เล็กซี่อะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรอยู่ที่คนของเราเนี่ยแหละว่าจะจัดการยังไงอย่าเพิ่งไปเลยนะอยู่ต่อก่อนรอให้ตวิทตัดสินใจว่าจะทำยังไงแล้วค่อยว่ากันอีกทีเย้ได้อยู่ต่อแล้วเว้ยได้ของมาเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณคุณรักมากเลยนะคะที่มาช่วยเลือกค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่คราวหน้าไงคุณเล็กซี่ต้องเลือกเองแล้วนะคะโถทำไมอะคะก็ยังมาด้วยกันได้อีกนี่คะคือว่ารักคงจะต้องกลับแล้วล่ะค่ะกลับบ้านเก่าสิลุงคุณนำพลดีนะยังจำฉันได้เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะคะรักว่ามีอะไรเราค่อยพูดค่อยจากันดีกว่าวางปืนก่อนดีกว่าค่ะทำไมเงียบๆกลัวตายทำครอบครัวฉันชิบหายอ่ะทำไมถึงไม่คิดถึงความรู้สึกฉันบ้างแล้วไหนจะเย็นพิมพ์อีกคุณฉันว่าพวกคุณน่ะทำตัวคุณเองเหอะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแกไม่ต้องมาเถียงเป็นเพราะแกให้ลูกน้องฉันถูกจับตำรวจก็เลยสาวมาถึงฉันแกคนเดียวอีนางหลักฟ้าอย่านะคุณลุงถ้าจะยิงผมนี่คุณทำอะไรเนี่ยถอยไปถ้าจะยิงฉันค่ะไม่ได้ผมไม่ยอมเด็ดขาดอ่ะนี่อย่าไปทำเป็นแพ้กันเลยคนไม่ได้ยิงผมครับยิงฉันทำไมคุณได้อย่างนี้เนี่ยนี่คุณอะไรนี่อย่าไปทำหลอดอะไรยิงฉันเลยค่ะเฮ้ยยิงผมยิงฉันเฮ้ยยิงฉันยิงผมยิงฉันเฮ้ยยิงผมเลยยิงฉันนี่แหละยิงผมดิยิงเลยยิงกันเลยฟ้าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณนี่แหละเป็นอะไรไหมคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ผมไม่เป็นอะไรคุณนี่แหละเป็นอะไรไม่ไนี่ตัวพ่อมันออกโรงเลยเหรอใช่ครับแต่ก็เหมือนกรรมตามสนองอะนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างจะว่าไปอ่ะแม่ก็สงสารยายพิมพ์เดือนเหมือนกันนะเวรกรรมแท้ๆช่วยไม่ได้นี่ครับเขาทำตัวของเขาเองจอร์ดอารมณ์ดีขึ้นแล้วอ่ะครับอารมณ์ดีมากเลยครับมาลิเอาทั่วแป๊บไปไว้ข้างนอกดีกว่าอุ้ยเขาเรียกว่าทั่วแป๊บค่ะนั่นแหละนั่นแหละมาตามมาเอ้ยไปไหนคะตลาดเหรอคะเนี่ยข้างนอกเนี่ยอ๋อข้างนอกเอ้าแล้ววันนี้ไม่บอกเหรอคะเออนะเดี๋ยวฉันจัดการเองเอามาเอาทั่วแป๊บมาเร็วๆทั่วแป๊บค่ะไม่ใช่ทั่วแป๊บไม่ต้องพูดอุ้ยทั่วแป๊บคนรักคะฉันขอถามอะไรคุณตรงๆหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะมีอะไรเหรอคะคุณชอบวิทย์หรือเปล่าคะส
สนับสนุนโดยขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบชิ้นใหม่อร่อยฟินชิ้นใหม่ถ้าคุณไม่ได้รักแล็กซี่แล้วคุณจะพูดแบบนี้ใช่ไหมคะ คุณรักใช่ไหมคะที่ทำให้คุณเปลี่ยนไปตบเลยเอาให้เต็มที่เลยให้มันสะสมกับความชั่วของผมไงแล็กซี่เรื่องของหัวใจบังคับกันไม่ได้หรอก